เมื่อเ็นเมื่อคืนนี่มีหลายวิญญาณเข้ามาหาผมในฝันแล้วก็ขอให้ผมอุทิศส่วนศลให้เขาด้วยคือผมจะเป็นคนที่ตีสี่สี่สิบจอกจากบ้านมานถึงที่ทํางานก็ประมาณตีห้าก็จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านทั่วไปหมดนะฮะไหว้แม่ผมไหว้อาจารย์ปุ๊ซึ่งมีรูปอยู่นะฮะไหว้หลวงปู่ม,มั่นไหวพระสยามพุทธ,ธาธิราชแล้วก็ขึ้นไปก็ไปไหว้พญานาคนะฮะแล้วก็ไปไหว้พ่อแม่รูจารย์ทั้งหลาย แล้วผมก็จะสวดมนต์ทีนี้ก่อนสวดมนต์นี่ก็จะอัญเชิญนะท่านะผู้ชมผมจะอัญเชิญให้เจ้าที่าทาเจ้าทางเจ้าพยาวโรงพงพิพัฒน์เจ้าของบ้านหลังนี้ตลอดจนเท้าจตุโลกบาลท,ทั้งสี่ที่ดูรักษาบ้านนี้อยู่เทพเทวดาให้เปิดช่วยเปิดที่เปิดทางให้กับดวงวิญญาณต่างๆที่ผมจะเชิญเข้ามาให้เข้ามารับกุษณมลบุญจากการฟังมนต์ของพระทเจ้าแล้วก็กรับอุศณมลบุญจากการทําสมาธิภาวนาของผมทีนี้เพลินบ้านหลังนี้เนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณท่านผู้ชมเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปไม่ว่าแต่จะเล่าให้ฟังบ้านหลังนี้นี่ท่านเจ้าพยาวรพงศ์พิพัฒน์ของบ้านดวงวิญญาณอยู่ที่นี่ยังไม่ไปไหนท่านยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่นะฮะแล้วก็มีดวงใหญ่หลายดวงวิญญาณที่ยังอยู่ที่นี่อาจจะเป็นเพราะความผูกพันกับสถานที่ทําให้ตัวเองไม่อยากไปไหนทีนี้ถ้าเราไม่บอกเจ้าที่เจ้าทางเขาเนี่ยเนื่องจากเจ้าที่เจ้าทางบ้านหลังนี้เนี่ยดุมาก ท่านเจ้าพระองคุณพระนี่ท่านดูจริงๆก็ต้องขอท่านก่อนแล้วขอพวกเช้าวท้า,าจากตุลบาสท,ทั้งสี่ว่าผมจะอัญเชิญคนนี้มานะเออชื่อไปหมดทีนี้พอคนที่ไม่ได้เออชื่อไปเนี่ยเข้าไม่ได้เขาก็มาบอกว่าเขาเนี่ยพยายามจะเข้ามาเขารู้ว่าผมปฏิบัติธรรมอยู่ขอรับกุศลมนุ์คือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณยังอยู่วิญญาณที่ยังเร่ร่อนอยู่โดยที่ยังไม่ได้ไปเกิดที่ไหน ก็จะไปหาส่วนบุญสุขลนมีพระสวดอยู่ที่วัดไหนก็จะนั่งฟังอยู่ก็จะโดนพวกคือในวงการผีเนี่ยก็มีผีนักเลงทำนองว่าผิดผิดผ,ดผดีผิดเหล่ามึงเข้ามากูไม่มึงเข้านึกออกไหมฮะก็มีหลายคนนะครับอ่ชื่อมาผมก็เลยเข้ามาทีหนึ่งคนหนึ่งผมรับทราบแลวผมก็ตื่นเอาละนึกในใจอะเดี๋ยวผมพรุ่งนี้าจะอุทิศสุขสนให้แล้วพรุ่งนี้สักพักหนึ่งพอผมหลับก็เข้ามาอีกละเบเสร็จเข้ามาทั้งหมด4คน ทั้งสี่คนรู้จักทั้งสคนรู้จักหมดที่สนุกที่สุดอันนี้ผมพูดไม่ได้คนที่สี่ยังไม่ตายฮะใช่แต่เข้ามาแบบเลือดเต็มหน้าแล้วขอหักแล้วมาบอกผมบอกว่าคุณสุทธิผมขอให้ช่วยกกุณาอาโหสิการ์ให้ผมด้วยอะไรที่ผมเคยทํำ้ายคุณสุทธิไว้ให้อภัยผมแล้วถ้าคุณสุทธิมีโอกาสช่วยทําบุญให้ผมด้วยมผมกําลังแย่มากๆคนคนนั้นผมเห็นผมตกกรใจผมรู้จักดีแต่อย่าให้เอ่ยผมเมอ่ยชื่อเลยนะ ปรากฏเขายังมีชีวิตอยู่มันแปลว่าอะไรนะฮะอาจจะต้องรอดูอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ว่าเขายังจะอยู่ต่อหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเงาเขาหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้ล่วงหน้าว่าเขาต้องตายแน่ๆอยายให้ผมเอ่ยชื่อนะฮะถ้าผมเอ่ยปั๊บเนี่ยท่านผู้ชมจะอ๋อตายหาไม่เอ่ยแต่ผมก็คิดว่าผมผมจะรอก่อนเขาดีกว่าเพราะเขายังไม่ตายแต่เขาตายเมื่อไหร่นะฮะผมค่อยอุทิศส่วนกุศลให้เขามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมอยู่บ้านหลังเก่า ถนนสุขทัยซอยหนึ่งคือข้างล่างเนี่ยจะเป็นห้องโล่งๆมีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีบันไดขึ้นไปข้างบนห้องนอนตรงบันไดเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นเอ๊ะทำไมมันเหม็นเช็คดูก็ไม่มีหนูตายไม่มีอะไรตายแต่ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ผมก็เลยนึกในใจผมสงสัยพวกสัมภเวสีพวกปีศาจวิญญาณเข้ามาแล้วไม่อยากไปบ้านหลังนั้นค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์คือผมอยู่ที่ไหนเนี่ยจะมีเทพมีเทวดามาคุ้มครองตลอดเวลา ผมก็เลยบอกพูดเลยลอยพวกท่านมานี่มารับทำใช่ไหมเอาท่านมาได้นะแต่ขอให้ท่านอยู่นิ่งๆอยู่ตรงเนี้ยใต้เน,นี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปรบกวนใครด้วยความสัตย์จริงนะคุณผครับกลิ่นเหม็นแม่งหายไปเลยไม่มีอีกเหมือนอย่างผมเนี่ยเวลาสวดมนต์อยู่ที่ข้างบนเนี่ยในห้องพระเล็กเนี่ยพื้นข้างบนย่ยเป็นพื้นไม้ก็จะมีคนเดินบ้างเอ็ดหนึงอัดน่งนะฮะท,ทั้งนั้นนี่ไม่มีคนเลยแต่ทำไมมีเ yeah, อ yeah, yeah ็ดอดก็คือวิญญ,ญาณที่ยังอยู่ในบ้านหลังนี้ก็เขาอ,อาจจะไม่ต้องการทํา ผมก็ำรำคาญผมบอกนี่ถ้าไม่หยุดทำเสียงน่า,ำารำคาญนะเดี๋ยวจะไล่ไปนะแไม่ให้มารับทำตรงนี้เสียงแม่งหายไปเลยหลังจากนั้นแล้วคือผมผมไม่กล้าพูดแต่ผมพูดกับผีได้นะฮะแต่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเขาคือวิญญ,ญาณเขาต้องการุู่นี่ดูผีด้วยนะอ่าดูผีฮะ <laughs> เพะนั้นเพื่อไอ้คนที่ทำชั่วนะฮะในประเทศไทยแล้วผมดูด่าว่าแม่้นะคุณอย่าไปเสียใจ ผีผมยังดูเลยแล้วนับภาษาคุณเนี่ยมีที่อะไรผมไม่ดูจะดูไม่ได้จำฮะแต่เพราะว่าผมใช้ทำนำหน้า